ท่านประธานที่เคารพผมขจิตชัยนิคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุดรธานีในฐานะผู้แปรยติท่านประธานครับหลายท่านท่านทวีได้พูดถึงเรื่องกฎหมายแต่วันนี้ผมอยากจะเชิญกรรมธิการแล้วก็ท่านสมาชิกแห่งสภานี้นะครับดูข้อความนี้ให้ชัดๆนะฮะให้สำนักให้กระทรวงการคลังมีอำนาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดินตามรายการและจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็คือพระราชบัญญัติที่กำลังพิจารณาเนี่ยเป็นกันหลายวาระท่านดูให้ดีในวรรคต่อไปหรือตามที่สำนักงบประมาณจะได้จัดสรรนี่ความหมายว่าอะไรฮะความหมายว่าไม่ใช่ตามกฎหมายนี้ด้วยก็ได้ใช่ไหมหรือตามที่สำนักงบประมาณจะได้จัดสรรนี่คือวรรคที่สองและวรรคที่สามเนี่ยหรือตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายวรรคที่หนึ่งให้กระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัตินี้วรรคที่สองไม่ได้พูดถึงกฎหมายพูดถึงว่าให้อำนาจสำนักงบประมาณจะได้จัดสรรแล้วก็วรรคที่สามหรือตามที่จะมีกฎหมายเปลี่ยนแปลงในเรื่องงบประมาณนี้ลำดับแรกเนี่ยถามท่านประธานไปยังกรรมธิการทุกท่านว่าท่านไปนั่งดูอยู่เป็นเดือนสองเดือนเนี่ยท่านอ่านภาษาไทยหรืออ่านกฎหมายนี่แปลงเหมือนผมไหมคือมันมีสามวรรคอ่ะท่านให้กระทรวงการคลังตามที่กำหนดในนี้แต่ว่าเขียนตรงนี้บอกว่าให้สำนักงบประมาณจัดสรรไม่พูดถึงกฎหมายเลยแล้วถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงในวรรคแรกเนี่ยต้องทำเป็นกฎหมายผมถือว่ามาตรานี้เป็นมาตราที่สำคัญมากผมกราบวิงวอนไปยังสมาชิกแห่งสภานี้นะการออกกฎหมายนี้นี่ไม่ว่าท่านจะอภิปรายกันกี่วันกี่คืนไม่มีความหมายเลยสภานี้ออกกฎหมายเพื่อให้กระทรวงการคลังทำตามรายการเหล่านี้แต่มันมีเขียนซ่อนไว้เนี่ยในวรรคกลางบอกว่าตามที่สำนักงบประมาณจะได้จัดสรรนี่คืออะไร นี่คือข้อความที่ซ่อนไว้ตรงกลางผมจึงแปลยติเพื่อตัดตรงนี้ออกเพื่อให้การออกกฎหมายของสภาแห่งนี้มีความหมายถ้าไม่งั้นมันก็เป็นคำพีที่ไร้ความหมายความเห็นของสภานี้ก็เป็นการพูดไปอย่างนั้นแหละพูดจบแล้ว กระทรวงการคลังไปทำตามรายการแต่สำนักงานสำนักงบประมาณไม่ต้องถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงผมก็สงสัยว่าทำไมเขียนกฎหมายกันอย่างนี้ผมถามไปยังผ่านท่านประธานไปยังกรรมธิการตอบผมด้วยว่าท่านแปลกฎหมายนี่เหมือนผมแปลไหมตอบก่อนแปลภาษาไทยเหมือนผมแปลไหมหรือว่าอ่านภาษาไทยแล้วแปลต่างจากผมถ้าแปลเหมือนผมนี่ท่านเขียนให้สำนักงานมีอำนาจโดยไม่ต้องทำตามรายการทั้งหมดที่เราดูเป็นเล่มๆหลายเล่มมากเสียงบประมาณมหาศาลเสียเวลาแล้วจะมีความหมายอะไรในเรื่องข้อกำหนดกฎหมายบัญญัติไว้โดยกระทรวงการคลังแต่สำนักงบประมาณจัดสรรเองได้ผมจึงแปลยติตัดข้อความที่ว่าหรือตามที่สำนักงบประมาณจัดสรรออกเพื่อให้กฎหมายนี้เพื่อให้การใช้งบประมาณนี้เป็นการเคารพต่อสภาแห่งนี้เพื่อให้การพิจารณาของสภาผู้แทนทั้งหมดเนี่ยมีความหมายมีอำนาจจริงไม่ใช่มาเล่นกันตามคำพีแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับท่านประธานครับ